เมื่อวานนี้มีอีกท่านหนึ่งที่ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะคือคุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะคะก็ออกมายอมรับแบบนี้เลยว่าคือจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องของการโหวตนาะยกเรื่องนึงอย่างที่บอกจัดตั้งรัฐบาลเรื่องหนึง เพื่อไทยเอาจจริงหนักใจเหมือนกันในการที่จะสกรีนพรรคร่วมรัฐบาลนะคะคุณวิสุทธ์ชัยนรุนสสพยาวจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็พูดถึงการบวชนายกในวันที่4สิงหาคมนี้นะคะบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะส่งชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเป็นคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยต่อที่ประชุมนะเพื่อลงมติพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบไหมแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วทิศทางเนี่ยคุณวิสุทธ์บอกว่าทิศทางเป็นบวก ที่จะได้เสียงเกินครึ่งแล้วก็จะลงมติจบในวันเดียวแล้วก็ไม่ยืดเยื้ออีกเท่าที่ฟังจากภาคธุรกิจก็อยากให้มีรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาประเทศโดยเร็วที่สุดจะให้รอไปโหวตเลือกนาะยกอีกสิเดือนคงจะรอไม่ไหวอะ่ะทีนี้นักข่าวถามนะคะอา้าวถ้าคิดว่าจบม้วนเดียวเลยวันที่4เสียงโหวตจะเพิ่มมาจากฝ่ายไหนบ้างคะ คุณวิสุทธ์บอกว่าตอบไม่ได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ร่วมทีมเจราจาแต่ว่าเท่าที่ฟังจากผู้ใหญ่ในพักก็บอกว่ามีทิศทางไปในทิศทางที่ดีถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนโหวตนายกก็ต้องมาดูเรื่องของการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลแล้วซึ่งตรงนั้นแหละก็จะต้องมาพิจารณาว่าพักที่จะมาร่วมรัฐบาลเนี่ยมีเคมีตรงกันไหมหรือว่าไปด้วยกันได้ไหมถ้าเอาพักที่มีเคมีหรืออุดมการณ์ไม่ตรงกรันมาร่วมงานก็คงจะถูกประชาชนด่า ปัจจัยเหล่านี้ต้องนํามาพิจารณาในการตั้งรัฐบาลด้วยแล้วก็ยอมรับว่าเราก็หนักใจนะเพื่อไทยก็หนักใจอยู่เหมือนกันแล้วคงจะเป็นจะต้องแยกแยะด้วยเหมือนกันระหว่ังเสียงที่โหวตให้เป็นนายกแยกกันนะคะเสียงที่โหวตให้เป็นนายกกับพักที่จะมาเป็นรัฐบาลร่วมกันด้วยค่ะอ่ะนี่ก็เป็นคนที่สองของพักเพื่อไทยที่ออกมาแสดงความเห็นนะคะค่ะทีนี้พาไปดูอีกเรื่องหนึ่งก่อนดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยกระแสข่าวอีกด้านหนึ่งนะคะที่ก็ยังรอความชัดเจนแล้วก็พลิกไปพลิกมาหรือเปล่าเรื่องของการกลับบ้าน ของคุณทักษิณใช่ไหมที่คุณนุ้มาเปิดเอาไว้ว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านที่ไ<ช>หป<า>ักหมุดสนามบิน<า>ดอนเมืองและคุณชวิดก็โพสต์มาให้ฮือฮากันเมื่อวันเสาร์ว่าสถานการณ์พลิกคุณทักษิณถอยแล้วไม่กลับแล้ว,ลลวเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแต่ว่าล่าสุดนะคะมีรายงานจากฝ่ายตํารวจนะคะคุณผู้ชมคะที่ข่าวไปเช็คมานะคะมีรายงานจากฝ่ายตํารวจที่ได้เตรียมแผนรองรับการกลับไทยของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยบอกว่าได้รับการยืนยันนะคะจากครอบครัวชินวัตรว่าคุณทักษิณจะยังคงเดินทางกลับไทยตามกําหนดเดิม เพิ่มเติมมีเวลาเข้ามาด้วยคุณผู้ชมตามกําหนดเดิมก็คือ10สิงหาคมนะคะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองตอน10โมงครึ่ง<ะ>ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ฝ่ายตํารวจเนี่ยเขาก็มีการประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็สรุปว่าก็ต้องรอความชัดเจนของสถานการณ์ในวันที่3กับ4นี้ด้วยไงเพราะวันที่3จะมีประชุมสารรัฐธรรมนูญวันที่4โหวตนายกรอบ3ถ้าทุกอย่าง ดำเนินไปสู่ขั้นตอนปกติคือศาลไม่รับคําร้องแล้ววันที่4โหวตเลือกนายกแล้วผลโหวตเป็นบวกกับพรรคเพื่อไทยอันนี้มั่นใจว่าคุณศิลิ์น,น่าจะเดินตามกําหนดเดิมนะคะกลับมาวันที่10มีรายงานด้วยว่าตอนนี้ฝ่ายตำรวจเองก็ต้องประสานกับหน่วยง,งานด้านความมั่นคงทุกหน่วยเหมือนกันเพื่อ หาข่าวเอ่ยแล้วก็ประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องนะคะเพราะการเดินทางกลับประเทศของคุณทักษิณส่งผลการเมืองหลายด้านค่ะทั้งการรวมตัวกันของมวลชนที่ต้องยอมรับจริงๆว่ามีทั้งฝ่ายสนับสนุนแล้วก็คัดค้านด้วยรวมถึงทิศทางในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคพันธมิตรด้วยนะคะ